ขั้นตอนในการเตรียมการทำข้าวโพดเราจะมีอุปกรณ์ในการทำตัวข้าวโพดในลักษณะโดยการทำเป็นเส้นเราจะเรียกขนาดประมาณนี้แล้วเราจะต้องทาโลชั่นเพื่อตัวอุปกรณ์ในทุกๆส่วนในการเตรียมดินที่จะทำตัวข้าวโพดเราต้องใช้สีมาคุณแม่มีน้องทุกชิ้นที่เด็กน้อยให้กินกับสัตว์นี้เบอร์223ในลักษณะที่ถึงชาติที่สุดคุณแม่จะได้
เราจะใช้เชือกตรงนี้ในการทำในส่วนนี้องปล่อยให้แม่แม่ก็มาทำตามส่วนนี้ก็เการทำในส่วนยอดของข้าวเราจะใช้ดินสีน้ำตาลอ่อนเบอร์สองแล้วเราก็จะใช้เลือดเบอร์สามสิบThank you.
จุลินทรีย์เบอร์สองเพื่อทำในสิ่งนี้
การทำใบของจากการเลือกเบอร์30ผ่านการเป็นเสนอหรือได้มีการกำหนดThank you.